ปากลำบนจริงๆปลูกข้าวนั่นเนี่ยไม่ได้ปลูกหญ้าขึ้นให้เต็มหมดเอากำนันไปไหนมาแล้วข้าเพิ่งกลับมาจากประชุมที่อำเภอเดี๋ยวนี่รอฉันก่อนทำไมอ่ะมีอะไรหรือเดี๋ยวก่อนข้าไปไหนมาล่ะข้าเพิ่งกลับจากอำเภอประชุมตายแล้วหมู่นี้โอ้ยรวยจังเลยนะทองหยองรวยโอ้โหรวยจัดเป็นไงล่ะลูกเขยเพราะว่าหล่อจังเลยไม่ใช่หรือพ่อพงเทพข้าเนี่ยผิวพรรณนี่ขาวก็หยวกเนาะใช่เลยขาวเบิกเลยมากเออถ้าลูกกำนันไม่เอาฉันเอาไปเลยนะเนี่ยจะพูดเลยมึงอย่ามาพูดเลยนางประยุกต์ฉันก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะไม่ได้ลูกเขินข้าหล่อมากกำนันนี่ฉันมีเรื่องจะพูดฉันก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะทำไมหรือได้นี่พี่ยูนบ้านน้องเขามีเพชรผัวพันกับลูกสาวกำนันใหญ่เลยแหละอายุเนี่ยนะใช่มันจนมากค่ะกำนันค่ะดูแลลูกสาวข้าหน่อยได้ไหมเล่าแม่แก้วนะแต่ฉันน่าแหมให้ดูแลต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนจะเอาอะไรของสัก5 บาทได้ไหมโอ้โหบ้าหรือไงกำนันน่ารวยจะตายแค่ยังไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้จะเอาเท่าไหร่3 บาทพอไป2 บาทกำนันน่าเดี๋ยวมาเตะจะเอาไหมเอาได้แม่จ๋าฉันชอบผู้หญิงอยู่คนนึงอะแม่ไปขอให้ฉันได้ไหมนะได้ได้สิว่าแต่ลูกเต้าเราใครล่ะก็แม่แก้วลูกกำนันเชื่อมกับป้าเยิ้มไงฮะเอ็งนี่มันเล่นของสูงจริงนะเนี่ยก็ทำไงได้ก็ฉันชอบไปแล้วว่าแม่นะไปขอให้ฉันหน่อยนะจะลองดูสักตั้งกันแล้วกันโยนอะไรประยุทธ์หนูเปล่าจ้ะมีอะไรมีอะไรเปล่าจ้ะเปล่าจ้ะมันมีอะไรละแกนั่นนะสิอะไรกันนี่ประยุทธ์ลูกอะไรกันเลยฉันเมื่อวานตอนเย็นฉันแอบไปเจอพี่แก้วกับไอ้ยูนลูกฉันเหรอใช่แต่เจอตรงไหนครับประยุทธ์ครับอยู่ปลายดาวครับคุณพี่ไปยงมายงหลังเนี้ยเพลินเรื่อยเลยอ่ะนี่ลูกสาวแกน่ะทำเรื่องงามหน้านะไม่ล่ะอะไรก็ไปกอกผู้ชายอยู่กันนี่ไปเห็นมากระตาลูกเชื่อมไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ทำยังไงไม่ได้แหละตาเชื่อมเราต้องให้มันแต่งงานสักทีแล้วนะแต่งมาแรงหน้านี่เลยได้เลยตาเชื่อมเอาปีนี้เลยตาเชื่อมเอาให้มันไวๆเลยนะดีจะรอไม่ไวแล้วไม่ได้แล้วงานไม่ได้เลยมันไปทำบัตรสีบัตรเถลิงยังไงไม่ได้แก้วเอ้ยแก้วเอ้ยอะไรเหรอจ๊ะพ่อจ๋าแกจำพ่อพงเทพได้ไหมที่อยู่บางกอกอ่ะอ๋อจำได้จ้ะลูกพันจิตน่ะจำได้จ้ะแม่ก็อยากให้แกแต่งงานกับเขาบ้านเขาน่ะมันรวยไม่นะจ๊ะแม่พอดีหนูมีคนที่ชอบอยู่แล้วใครก็ไม่ชอบลูกสาวกำนันได้นะก็พี่ยูนลูกอาปังอ่ะจ๊ะโอ้โหไม่ชอบมันได้ยังไงมันไม่มีหัวนอนปลายเท้าน่ะพ่อจ๋ามันไม่มีอันจะกินนะลูกนะบ้านมันอยู่ไปน่ะมันจนจะตายแกไม่ได้มันต้องเอาคนรวยแต่หนูชอบเขาอะจ้ะไม่ได้แก้วอยู่เปล่าพี่ยูนพี่แก้วจ๋าพี่แก้วไปไหนเนี่ยพี่แก้ววันนี้งานบ้านเราเขามีงานกันนะจ๋าพี่แก้วลุงจ๋าลุงเชื่อมป้าเยิ้มพี่แก้วคุยกับใครไม่รู้จ้าพี่ยูนจ้าพี่ยูนแกมาได้ยังไงพี่ยูนกลับไปก่อนแกกลับไปนี่พี่ยูนพี่ยูนกลับไปเลยจ้าพี่ยูนกลับไปไอ้เรียบไอ้เรียบเจ๊ปังลูกค้ามึงเอามานี่เดี๋ยวหัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีเกียดจัดแล้วโอ๊ยโอ๊ย
หนกันละกำนันพี่พยองช่วยแกด้วยไปไหนไปด้วยอ่ะคนเนี่ยไปเกลียดมันมากเลยบ้านเนี้ยไอ้ต้นมานี่ไม่ไหวแล้วเด็กชาวบ้านนี่ชอบมาชอบเสือกใจเย็นๆเดี๋ยวมีอะไรกันมีอะไรกันเดี๋ยวเอาใจนะฮะเอาพูดช้าๆลูกชายแกนุ่นขายลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นบ้านข้าเนี่ยขึ้นบ้านข้าเลยไงบ้านนี้มันจนจนมากบ้านนี้มันจนจะไปหาลูกสาวที่หนึ่งบ้านใช่ยังไงล่ะเออจะเกี่ยงขาก็จนนะสองคำก็จนนะไม่ต้องไปเอาอะไรโยนลูกสาวบ้านเนี่ยแม่ไปขอลูกสาวบ้านตายนุ่นอย่าไปเอามันก็จนไงป้าก็จนเราก็ไม่เอากลับใช่กลับน้องแก้เป็นไงบ้างจ๊ะอ๋อขอบคุณมากจ้ะเร็วลุกเร็วมาทำไมไปช่วยคนนั้นไปทำไมไม่มาช่วยกูดูมันดูมันกูไปถ่ายพอพงเทพก็มาตะขาวผ่องเลยนี่ไปเข้าไปเยอะมากเออมาแล้วเนี่ยรีบเลยเข้ามาเร็วเข้าบ้านป้าไปเลยย่าน่าสงสารเนาะดอกไบ้านนาชาชากันนะคะโดยนักแสดงเป็นพระเอกนะคะชื่อว่าอะไรคะปายูนครับนะคะอันนี้คือทีมนางงานของเรานะคะที่เป็น
นักแสดงเสริมนะคะแล้วอันนี้คือตัวน้ำหลักเลยค่ะกาเทยครับคุณจารพงศ์กำลังด่านี่เลยนะคุณจารพงศ์ค่ะเจ้าหน้าที่ไหนกำลังด่าเลยคุยกันกันเลยค่ะอ๋อขอบพระคุณมากเลยตอนนี้ดังอลังการมากท่านฉลองมาเองเลยขอบคุณค่ะไม่เลยนะคะเขียนเสวยสัมภาษณ์เขียนเสวยหน่อยอะไรคะเฮ้ยไอ้มึงเข้าไปยืนในป่าดิแล้วมึงอย่าเพิ่งจะคุยกับชนกำนันผู้ชายมาสู่ขอมันก็ดีอยู่หรอกนะดิฉันหนักใจนะพี่ยูนบ้านใต้เนี่ยก็มาขอเคลียร์กับลูกสาวกำนันโอ้โหไอ้ยูนบ้านมันจนไม่เอาข้าไม่เอากำนันหมวกฉันซื้อมันแต่เชื่อมเราต้องแต่งทักทีกันแล้วเนี่ยประกอบเข้าไปแล้วมันไปทำบัตรสีบัตรเถลิงยังไงไม่ได้แต่เชื่อม